สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับผมจะมารีวิวหูฟังบลูทูธตัวหนึ่งครับที่เป็นหูฟังรุ่นท็อปเลยของบริษัทคาวาครับเจ้าตัวนี้ฮะยี่ห้อคาวารุ่น K20 ครับเป็นรุ่นท็อปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าหูฟังตัวนี้กันดีกว่าครับหูฟังตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยครับไม่ต้องกังวลเลยฮะว่าเฮ้ยเอาไปใช้เฉพาะ Android หรือเปล่า iOS หรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับที่สำคัญฮะเขามาพร้อมกับ Bluetooth 5.0 เลยนะครับซึ่งเจ้า Bluetooth 5.0 เนี่ยเขามีระยะการเชื่อมต่อที่ไกลมากๆเลยครับหากโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเป็น Bluetooth 5.0 เช่นกันครับมันสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึงประมาณ60เมตรเลยทีเดียวครับเฮ้ยจริงหรือเปล่ามาลองเทสกันดีมั้ยและใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้ฮะกันน้ำได้ระดับ IPX4 เลยนะครับกันได้ทั้งน้ำฝนนะครับผมกันได้ทั้งเหงื่อที่ย้อยมาจากหูจากหัวเราได้สบายๆครับการชาร์จของเจ้าตัวนี้ครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่50นาทีด้วยระบบฟาสต์ชาร์จครับแต่สามารถสแตนด์บายได้ถึง600นาทีใช้งานต่อเนื่องครับได้สูงสุดถึง22ชั่วโมงด้วยกันครับและเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเขามาด้วยระบบ aptx hd สตรีมมิ่งคุณภาพสูง24บิตกันเลยทีเดียวครับและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ AI ตัดเสียงรบกวนครับใครที่อยู่แบบเฮ้ยอยู่ตามงานคอนเสิร์ตอยู่ตามสนามกีฬาอยู่ตามตลาดข้างถนนครับรับสายด้วยเจ้าตัวนี้ครับเขาจะช่วยตัดเสียงรบกวนออกไปได้เยอะมากเลยครับและเสียงคุณผู้ชมที่อยู่ออกมาตรงปลายไมค์เนี่ยรับที่ปลายไมค์ที่อยู่ตรงนี้ครับในขณะที่ AI ของเขาครับผมเซ็นเซอร์เขาอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาครับจะช่วยกรองเสียงรบกวนต่างๆทำให้เสียงสนทนาของเราชัดเจนมากสุดๆครับเขามากับกล่องแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อกระเป๋าหาซื้อกล่องอะไรให้ยุ่งยากครับผมมาแบบนี้ครับตัวอุปกรณ์ของเขาครับผมคาวา K20 ครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับอะไหล่สำรองอีก2ชิ้นที่เอาไว้เสียบกับหูฟังครับปรับขนาดของหูเราใครหูเล็กใครหูใหญ่ใช้ตัวนี้ครับมีสายชาร์จ USB Type-C มาให้เรียบร้อยพร้อมกับคู่มือครับใช้งานง่ายมากๆครับเห็นแบบนี้นะครับชิปเซตของเขานะครับเป็นควอดคอมทีเดียวใครไม่รู้จักควอดคอมครับก็คือบริษัทที่ผลิตชิป Snapdragon ให้กับโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วโลกนั่นเองครับเมื่อมาดูส่วนประกอบของเขาที่ด้านบนครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดครับผมเลื่อนเปิดเลื่อนปิดตรงนี้ง่ายๆครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงครับจะปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงเนี่ยสามารถที่จะใช้คอนโทรลเพลงได้ด้วยครับหากกดค้างไปข้างหน้าเขาก็จะเลื่อนเป็นเพลงหน้าไปสำหรับคนที่ฟัง MP3 หรือดู YouTube อยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟบอกสถานะครับเป็นสีแดงและสีน้ำเงินครับในขณะที่หัวชาร์จของเขาครับจะเป็น USB Type-C ครับเจ้าตรงนี้ฮะหลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องปิดให้แน่นนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะหากปิดไม่แน่นนะเขาเปิดจากตรงนี้จ้ะปิดไม่แน่นนะครับน้ำอาจจะเข้าได้ฮะไอการเป็นระบบกันน้ำ IPX4 ก็จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ชาร์จไปก็ต้องปิดให้สนิทแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับผม USB Type-C แบบ Fast Charge ฮะ50นาทีเต็มเลยครับในส่วนตัวของเขาลักษณะแบบนี้ดูแปลกๆใช่ไหมแต่จริงๆนะเขาสามารถจะขยับได้นะครับเพื่อให้ใช้กับหูซ้ายหรือหูขวากบของเราก็ได้ครับผมตามความถนัดของเราเลยครับปรับแบบนี้ฮะได้หลายทิศทางได้หลายองศาครับใครหูเล็กหูใหญ่ใครหน้าเล็กหน้าใหญ่ก็ปรับได้ครับผมถนัดจากเปลี่ยนจากหูขวาปรับเป็นหูซ้ายก็ทำได้ง่ายได้ครับผมคุณผู้ชมฮะปรับแค่นี้ก็สามารถใช้กับหูซ้ายได้แล้วครับการจะรับสายครับผมหรือการจะโทรออกก็จะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเหมือนจะซ่อนไว้เลยนะเนียนกริบเลยไหมไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับกดเบาๆทีนึงก็รับสายได้เรียบร้อยกดอีกทีนึงก็โทรออกได้ครับระบบการตัดเสียงรบกวนของเขาครับ AI ตัวนี้มีความอัจฉริยะมากแค่ไหนครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยครับผมเอาให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเฮ้ยมันตัดเสียงรบกวนได้จริงๆนะในส่วนของการเชื่อมต่อนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เปิดเครื่องขึ้นมาครับป๊าบขึ้นมาฮะเราจะเจอกับแสงไฟตรงนี้ครับกระพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินครับแต่หากว่าครั้งแรกไม่กระพริบเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะครับเรามากดค้างที่ปุ่มตรงนี้ครับปุ่มรับสายโทรหรือโทรออกนี่แหละครับเรากดค้างไว้ครับจนกระทั่ง
ไฟตรงนี้เป็นสีแดงและสีน้ำเงินติดสลับกันไปมาเพื่อเป็นการค้นหาบลูทูธนั่นเองครับจากนั้นครับหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาครับเปิดฟังก์ชันบลูทูธครับและทำให้เขาค้นหากันเองครับผมเขาจะค้นหาแล้วจะเจอกับคำว่า K20 ครับเราลองหาซิ K20 อยู่ตรงไหนอยู่นี่เองแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นครับผมเขาจะทำการเชื่อมต่อให้กันเองโดยอัตโนมัติครับเรามาแตะคำว่าจับคู่ตรงหน้าจอได้เลยครับและเมื่อจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟตรงนี้จากที่เคยเป็นสีแดงและน้ำเงินกระพริบกระพริบก็จะหายไปครับและเวลาที่เราใช้งานอยู่เขาจะมีเพียงแค่ไฟสีน้ำเงินกระพริบมาเป็นระยะเท่านั้นครับแค่นี้ก็พร้อมจะใช้งานกันเรียบร้อยครับทีนี้ครับเราจะทดสอบ AI การตัดเสียงรบกวนของเจ้าคาวา K20 ตัวนี้ครับเราจะใส่ไปในหูซ้ายของเราครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอุ้ยใส่ง่ายใส่ได้ครับแบบนี้แล้วเราจะโทรหาโทรศัพท์เครื่องนึงโดยเราจะเปิดเพลงครับซึ่งเพลงที่มันจะไม่ติดลิขสิทธิ์มันก็มีไม่กี่เพลงหรอกวันนี้ขออนุญาตเป็นใช้เพลงชาติไทยแบบบรรเลงนะฮะคุณผู้ชมได้ยินแล้วไม่จำเป็นต้องยืนขึ้นนะครับผมแป๊บเดียวฮะผมขอแค่ทดสอบแป๊บเดียวนะครับเรามาทดสอบเสียงกันเลยดีกว่าครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงเราจะบันทึกเสียงผ่าน Oppo Reno 5ตัวนี้ครับอ้าวเดี๋ยวผมโทรหาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับบันทึกเสียงด้วยจ้าบันทึกเสียงเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยนะครับผมรับสายฮะเอาเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงโอเคเราเปิดเพลงขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอ้าวได้ยินเพลงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการรับสายนะครับคุณผู้ชมครับผมอ้าวเปิดมิวไว้ก่อนทดสอบเสียงนะครับคุณผู้ชมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไรบ้างครับทีนี้สลับมาหูขวาดูสิครับสลับมาหูขวาทำยังไงครับบิดมาข้างนี้ฮะคุณผู้ชมครับบิดมาข้างนี้ฮะก็เป็นหูขวาแล้วครับผมปั๊บเข้ามาฮะใส่หูขวาครับผมอ้าวอุ้ยขอโทษครับวางสายไปแล้วครับขออนุญาตต่อไมค์อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหูขวาครับอ้าวต่ออีกทีนึงครับบันทึกเสียงไว้ด้วยนะจ๊ะปั๊บเอารับสายครับผมปิดมิวเสียงไว้ก่อนฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นอย่างไรบ้างครับผมสัญญาณเสียงฮะปั๊บฮะจากเสียงเพลงที่ได้ฟังอยู่ตรงนี้ครับที่คุณผู้ชมได้ยินกับเสียงที่ได้ยินจากหูฟังเป็นอย่างไรบ้างครับสัญญาณเสียงรบกวนหายไปบ้างหรือเปล่าครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าคาวา K20 ตัวนี้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปหรือไม่ครับอย่าลืมฮะหากชอบใจครับอยากจะสั่งซื้อกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยครับและอย่าลืมฮะกด Subscribe ติดตาม Set Channel แล้วจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ